ไปราชภัฏเชียงใหม่นะคะให้กรอบแนวคิดไว้นะคะทางเรามีความคิดว่านะคะเราจะให้นักศึกษาเนี่ยไม่เป็นภาระกับคณะครูในโรงเรียนนะคะโดยที่คุณครูพี่เลี้ยงปฏิบัติอย่างไรนักศึกษาก็ปฏิบัติตามครูพี่เลี้ยงนะคะด้านแรกนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็คือการปฏิบัติเวรประจำวันถ้าวันไหนคุณครูพี่เลี้ยงมีเวรประจำวันนะคะอย่างเช่นได้ยืนต้อนรับนักเรียนอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคะถ้าครูพี่เลี้ยงมีวันจันทร์เราก็ไปยืนวันจันทร์กับครูพี่เลี้ยงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากเวรประจำวันนะคะก็มาเข้าแถวหน้าเสาธงก็ดูแลเฉพาะนักเรียนนะคะที่ครูพี่เลี้ยงได้รับผิดชอบอย่างเช่นได้ม1ทับ1ก็อยู่1ทับ1ไปนะคะดูแลนักเรียนของครูพี่เลี้ยงค่ะเช็คเวลาบางโรงเรียนใช้ระบบเช็คชื่อผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็เรียนรู้ไปบางโรงเรียนใช้กระดาษเช็คก็เรียนรู้ไปตามนั้นตามบริบทของโรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้ด้านนี้ไปโดยอัตโนมัตินะคะจากกิจกรรมนี้แล้วก็แบบประเมินนะคะก็ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเอาคนประเมินก็เป็นครูพี่เลี้ยงนะคะด้านที่2นะคะด้านความรู้ด้านนี้นะคะเราคิดว่านักศึกษาเพิ่งไปนะคะเพิ่งเปิดเทอมเราอาจจะให้นักศึกษาเนี่ยสังเกตการสอนครูพี่เลี้ยงจากนั้นให้นักศึกษานะคะลองทำแผนการสอนง่ายๆเอาสักหนึ่งชั่วโมงก็พอนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาพอก็ให้นักศึกษาเนี่ยทดลองสอนแต่ถ้าไม่พอก็แค่เขียนแผนครูพี่เลี้ยงก็สอนไปนะคะว่าเออมี KPA อะไรยังไงบ้างกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ขาดอะไรนะคะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารเทคโนโลยีนะคะของข้อที่5ซึ่งตัวนี้นะคะก็คือถ้านักเรียนนักศึกษานะคะเขียนว่าในแผนเนี่ยเราจะมีสื่อการสอนอะไรเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยลองผลิตสื่อนะคะผลิตสื่อสดตัวนั้นออกมาเลยก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรสำหรับนักศึกษาคือนักศึกษาก็มีชิ้นงานคือมีแผน1แผนในนั้นถ้ามีสื่อก็ลองทำดูนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะลองผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีเป็น ICT ต่างๆนานาได้นะคะด้านที่3นะคะทักษะทางปัญญานะคะด้านนี้นะคะทุกโรงเรียนมีอยู่แล้วนะคะกิจกรรมโฮมรูมจะเป็นโฮมรูมสั้นโฮมรูมยาวอะไรก็ได้นักศึกษาก็ไปนะคะค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแล้วก็ลองให้นักศึกษาเนี่ยลองเข้าโฮมรูมสั้นๆของนักเรียนในช่วงเช้านะคะว่าครูพี่เลี้ยงก็สังเกตไปนะคะบทบาทของครูพี่เลี้ยงต้องสำคัญมากนะคะข้อที่4นะคะทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะคะตัวนี้นะคะต้นเทอมทุกคนต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะในเมื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปทุกหลังก็ได้ค่ะครูพี่เลี้ยงอาจจะวันนี้นักศึกษาว่างนะคะไปกับครูพี่เลี้ยงอาจจะได้สัก3หลัง4หลังนะคะนักเรียนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อเวลาไปเนี่ยเราจะต้องถามข้อมูลอะไรบ้างครูพี่เลี้ยงก็ถามนักศึกษาก็จดบันทึกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนักศึกษาอาจจะหยิบมาทำเป็นรายงานการเยี่ยมบ้านของตัวเองสัก 4-5 หลังก็พอไม่จำเป็นต้องครบ 20-30 คนนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือวิธีการจัดการเรียนรู้ต้นเทอมค่ะคุณครูทุกท่านจะต้องวิเคราะห์โรงเรียนอยู่แล้วนักศึกษาก็ลองหยิบมาสักหนึ่งห้องที่ครูพี่เลี้ยงสอนนะคะแล้วก็ลองเอามาวิเคราะห์โรงเรียนแล้วลองคุยลองออกแบบเช่นนี้ค่ะทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆไม่มีภาระอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าภาระอยู่ที่ครูพี่เลี้ยงนะคะซึ่งถ้าอาจารย์ท่านไหนรับผิดชอบเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาแสดงว่าท่านนั้นเสียสละเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะต่อไปขอกราบเรียนเชิญ